ู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบมองว่าฉันจะพิสูจน์ความสวยและความเก่งของตัวเองโดยการแย่งผัวคนอื่นเข้ามาถ้าคุณสวยจริงเก่งจริงคุณต้องมีผัวเป็นของตัวเองนะคะตำแหน่งที่ผู้หญิงไม่ต้องการคือเมียหลวงค่ะแต่เมื่อโดนยัดเยียดเราก็ต้องจัดการให้กลายเป็นเมียคนเดียวหรือเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวถ้าอย่างคู่กรณีนี้เนี่ยอันนี้10ล้านเหรอจริงๆแล้วควรจะฟ้องเยอะไว้ก่อนค่ะค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกค่าเลี้ยงดูตัวเราเราต้องเลี้ยงดูบุตรหรืออะไรก็ตามค่าเสียเวลาชีวิต27ปีที่ผ่านมาอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะหน้าตาเราก็มีหน้าตาในสังคมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็10ล้านอาจจะไม่พอของตัวเองแล้วมาโดนหยามมันก็มันเครียดเป็นธรรมดาแหละอืมในฐานะที่แม่เป็นภรรยาด้วยเป็นผู้หญิงด้วยจะให้กำลังใจกับผู้หญิงที่แบบเจอเรื่องอย่างนี้ไงตำแหน่งที่ผู้หญิงไม่ต้องการคือเมียหลวงค่ะแต่เมื่อโดนยัดเยียดเราก็ต้องจัดการให้กลายเป็นเมียคนเดียวหรือเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเราต้องอาจจะเอากฎหมายมาเป็นที่พึ่งหรือต้องเปลี่ยนยุคใหม่นะคะจริงๆแล้วผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบมองว่าฉันจะพิสูจน์ความสวยและความเก่งของตัวเองโดยการแย่งผัวคนอื่นเข้ามาแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณสวยจริงเก่งจริงคุณต้องมีผัวเป็นของตัวเองนะคะนี่คืออุทาหรณ์ไหมคะแม่ให้สำหรับคนที่แบบนั่งอยู่ในวังวนเหมือนกันก็บางคนสนุกบางคนรู้สึกดีฉันสวยกว่าฉันเจ๋งกว่าฉันรวยกว่าหรืออาจจะสะใจกว่าหรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่ดีเลยอ่ะมันจบเลยนะไม่ว่าคุณสมบัติที่มีภายนอกวันนึงคุณก็ต้องแก่ความรวยคนอื่นก็รวย10ล้านจริงๆการเลี้ยงดูเด็กสมัยนี้รวมถึงสิ่งที่คาดว่าจะได้ไม่พอนะคะถ้าแล้วแต่คู่นะบางคู่ก็ไม่มีรายได้ก็ไม่รู้จะฟ้องกับ10ล้านทำไมไงแล้วแต่คู่แต่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างคู่กรณีนี้เนี่ยอันนี้10ล้านเหรอจริงๆแล้วควรจะฟ้องเยอะไว้ก่อนค่ะค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกค่าเลี้ยงดูตัวเราเราต้องเลี้ยงดูบุตรหรืออะไรก็ตามค่าเสียเวลาชีวิต27ปีที่ผ่านมาอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะหน้าตาเราก็มีหน้าตาในสังคมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็10ล้านอาจจะไม่พอ